พิษซุกหุ้นของคุณศักสยามชิดชอบมันอาจจะลามไปถึงเรื่องของการยุบพักการเมืองไม่ได้เพียงแค่เรื่องของการยุบพักอย่างเดียวเท่านั้นคุณศักสยามอาจจะต้องโดนคดีเพิ่มเติมด้วยฟอกเงินหัวประมูลใช้เอกสารปลอมแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จยุบพักและจริยธรรมร้ายแรงภูมิใจไทยตกที่นั่งลำบากเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกยุบพักสูงทําให้การต่อรองเก้าอี้ต่างๆที่เดิมทีเคยมีอํานาจการต่อรองพอสมควร<ช>ได้เก้าอี้สําคัญพอสมควร แต่จากนี้ไปถ้ามีการปรับครมรมต้องดูว่าจะยังคงมีการต่อรองอยู่ไหมคุณภูมิธรรมเวชยชัยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไว้ในเช้านี้แนบแน่น <c oughs> เหนียว <c oughs> แน่นนะคะกับพักร่วมรัฐบาลแต่ว่าความจริงจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เนื่องจากคนนี้เลยค่ะพิษซุกหุ้นของคุณศักสยามชิดชอบมันอาจจะลามไปถึงเรื่องของการยุบพ,พักการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้เพียงแค่เรื่องของการยุบพ,พักอย่างเดียวเท่านั้นคุณศักสยามอาจจะต้องโดนคดีเพิ่มเติมด้วยรเรื่องแรกคดีฟอกเงิน ตรงนี้ตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญได้พูดไว้พูดถึงเรื่องของบุคคลท่านหนึ่งที่เป็นนอมินีนะค,คะคุณสุภวัฒน์นี่แหลคะค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่ามีการใช้เงินบริจาคให้กับพักที่นายศักดิ์สยามเป็นเลขาธิการพักก็คือมีการบริจาคเงินเข้าไปในพัก นะครับเราก็มีนิติกรรมอัมพรังอื่นๆขึ้นอีกเยอะแยะเต็มไปหมดมีการนําเงินมาซื้อกองทุนทั้งหมด2รายการก้อนอแรกคือ35ล้านจากบริษัทศิลาชัยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เป็นตัวละครหลักด้วยนะคะก้อนที่2อีก56ล้านจากบริษัทศิลาชัย36ล้านแล้วก็บุรีเจริญอีก20ล้านบาทรบตรงนี้สารเชื่อว่าเงินทั้งหมดนี้เป็นเงินของคุณศักดิ์สยามอันนี้คือเป็นคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าการหมุนของเงินเนี่ยค ส่วนคดีที่ 2. คดีหัวประมูลครับก็เป็นจากการที่ศาลวินิจฉัยว่าการโอนหุ้นของนายศักดิ์สยามเป็นไปอย่างมีพิรุษมีเหตุอันควรเชื่อว่านายศักดิ์สยามและคุณสุภวั์เป็นนอมินีก็คือโดยขั้นตอนสุดท้ายนําเงินกองทุนซื้อต่างๆกลับมาเป็นของนายศักดิ์สยามดังเดิมสรุปไม่ง่ายคือนายศักดิ์สยามยังเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นของบุรีเจริญอยู่สุดท้ายตอนนั้นคุณศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและบุรีเจริญ c o n s t r u c ชั่นก็รับงานประมูลของกระทรวงคมนาคมเป็นพันล้าน เพราะฉะนั้นอาจจะเข้าข่ายเรื่องของคดีหัวประมูลยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมคดีปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมกรณีของบินน้ํามันครับที่คุณสุภวัฒน์เนี่ยเอามาให้ดูแล้วบอกว่าค่าตามนายนี่ค <c oughs> ่าติดตามนายค <c oughs> ่าติดตามนายตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าใบาเสร็จเนี่ยบอกว่าเป็นค่าติดตามนายและมีการระบุเลขทะเบียนรถยนต์ของคุณศักสยามทั้งหมด2คันด้วยกันแล้วเอาไปเบิกกับอะไรไปเบิกกับบริษัทบุรีเจริญอา้าว สงงั้นงงานแต่คุณศักดิ์สยามบอกว่าไม่รู้นะไม่เคยเห็นมากาะว่ามีบินนี้นี่ก็เลยเป็นปัญหาอีกเป็นคดีที่3ส่วนคดีที่4นะคะแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จง่ายๆเลยคดีนี้คุณผู้ชมไม่้อง่ายมากครับ <c oughs> ไม่ยื่นปปช <c oughs> คือมีการซื้อขายบริษัทกันก่อนหน้านี้ร้อยกว่าล้านบาท <c oughs> ทีนี้ตอนคุณศักดิ์สยามได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยแจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมอยู่ที่115้าล้านบาทอ้าว <c oughs> แต่ซื้อขายบริษัทกัน1น9ส้ล้านคุณศักดิ์สยามต้อง ก็ต้องคือต้องยื่นปปชไงใช่ครับแล้วก็ไม่ยื่นเท่ากับว่านี่คือเป็นเรื่องของคดีแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จส่วนคดีที่5ค่ะคไปถึงคดียุบพักเลยกรณีที่บุรีเจริญรวมถึงบริษัทในเครือตระกูลชิดชอบนะคะสารวินิจฉัยว่ายังเป็นของคุณศัก์สยามแล้วบริจาคเงินเข้าพักภูมิใจไทยที่เราเคยบอกไปแล้วนี่คือผิดมาตรา72็า,าของพระราชบัญญ,ญัติประกอบพักการเมืองนะคะนำไปสู่เรื่องของการยุบพักแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด10ปีไม่ใช่จะโดนแค่นี้ไงครับ กรรมการบริหารพรรคอีกสิบเอ็ดคนตัดสิทธ์ด้วยทางการเมืองนะครับส่วนสุดท้ายคดีจริยธรรมร้ายแรงดิฉันบอกแล้วไม่ต้องรอเลยคุณศรีสุวรรณนักร้องของเราเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาก็นําคําวินิจฉัยจากศารรัฐธรรมนูญเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดไปยื่นต่อปปชให้เอาผิดนายักสยามแล้วก็อาจมีความผิดเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา219ที่บัญญัติไว้และต้องยื่นต่อศาลฎีกาให้ลงโทษตามกฎหมายก่อต่อไป ไป oh. ถึงจุดนั้นก็จะมีค oh. ดีเกิดขึ้นอีกฟอกเงินหัวประมูลใช้เอกสารปลอมแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จยุบพักและจริยธรรมร้ายแรงถามว่าจะโดนและพ่วงยุบพักคดี <c oughs> ของ <c oughs> พักภูมิใจไทยไปหรือเปล่า <c oughs> แล้วเพื่อไทยยังจะวางใจได้อยู่หรือเปล่าใช่ครับคือถ้ามองในมุมมองของมิติทางการเมืองเนี่ยทางด้านของพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้ต้องบอกว่าภูมิใจไทยตกที่นั่งลำบาก เพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกยุบพักสูงทําให้การต่อรองเก้าอี้ต่างๆที่เดิมทีเคยมีอํานาจการต่อรองพอสมควรได้เก้าอี้สําคัญพอสมควรแต่จากนี้ไปถ้ามีการปรับคอรอมอรต้องดูว่าจะยังคงมีการต่อรองอยู่ไหมนี่แหละจะเห็นได้จากชัดที่สุดเนะี่ยคือการปรับคอรอมอรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมว่าตําแหน่งของพักภูมิใจไทยที่เคยได้กระทรวงเกรดเอยังจะได้กระทรวงเกรดเอยู่หรือไม่